เราจะได้ลุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการตะลุยข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีซึ่งสามารถสอบได้ทั้งส่วนของสพท.กรณีทั่วไปอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีประเด็นของพวกนี้อยู่นะครับรวมถึงกพ.นี่เป็นวิชาที่3ตัวกฎหมายเลยของกพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้วก็อาชีวะนะครับดังนั้นในวันนี้มีประเด็นอย่างไรบ้างนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาชมอาจจะเพิ่งเข้ามาเจอกันเพิ่งเห็นกันนะครับซึ่งปฏิทินการสอบของสพท.จากเมื่อวานนี้ก็ได้เล่าไปแล้วนะครับสำหรับปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยนะครับโดยนายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับในระดับกรมเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลแล้วว่าการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษสำหรับคนที่มีสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างครบ3ปีเนี่ยนะครับจะสามารถสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะต้องสอบในวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยซ้ํา6-7 มีนาคม6-7 กุมภาพันธ์ 2564แต่เผอิญติดโควิดนะครับดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้มันไม่สามารถดำเนินการได้ก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนซึ่งในไทม์ไลน์ตรงนี้ก็คาดการว่าในเดือนมีนาคมปี2564ครับจะมีการดำเนินการสอบในส่วนของสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนั่นเองนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับอีกส่วนครับนั่นคือการสอบรอบทั่วไปที่หลายๆคนอาจจะไม่เป็นลูกจ้างอาจจะไม่ได้เป็นมีสัญญาจ้างในหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งก็อาจจะเรียนจบสายครูมีใบประกอบวิชาชีพครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องฝึกสอนปี5ครับที่กำลังเร่งดำเนินการฝึกสอนนะครับซึ่งจะครบ1ปีแล้วจะต้องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อนะครับแล้วจะทันหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราวันนี้เรามีคำตอบนะครับสำหรับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยวันนี้เราจัดในส่วนของการเสวนาเกิดขึ้นนะครับว่าสำหรับน้องๆปีที่จะสอบปี64เนี่ยเรามีวิธีการในการดำเนินการอย่างไรดีเพื่อให้ทันในส่วนของการขอใบประกอบวิชาชีพนะครับแล้วจะได้รับสมัครหรือว่าจะได้สมัครทันนะครับของการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปปี2564ในช่วงของเดือนเมษายน2564นั่นเองนะครับมาเลยทีนี้มาลองมาดูตัวประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้กันนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวที่เป็นอะไรครับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539ตัวนี้เป็นตัวพรบแรกเริ่มนะครับของตัวเป็นฉบับแรกนั่นเองและมีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2ปี2557ฉบับที่3ในปี2562ครับแบบนี้ดังนั้นในส่วนที่เราจะเอาตัวข้อมูลมาก่อนเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของมาตราที่2ครับมาตราที่2เนี่ยจะพูดถึงวันประกาศราชกิจจานุเบกษาถ้าน้องๆไปดูตามพระราชบัญญัติตัวเต็มนะครับหรือตัวกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติพระราชกิจสดีกาในมาตราที่2จะเป็นการพูดถึงในส่วนของวันประกาศราชกิจจานุเบกษาถ้าฉบับเต็มๆของมันเนี่ยวันประกาศราชกิจจานุเบกษาครับจะอยู่ที่บนมุมขวามือของน้องๆเขาจะบอกวันที่ประกาศแต่ในตัวมาตรา2จะบอกว่าถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษานั่นคือวันบังคับใช้วันบังคับใช้คือถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่อันนี้ไม่อยากให้จำทุกตัวเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับจะบังคับใช้ถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับแต่ว่าในส่วนของวันที่มีการวันที่ส่วนใหญ่นะครับบางตัวนั้นก็จะมีการบังคับใช้นะครับไม่ได้ถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเสมอไปนะครับในส่วนนี้ดังนั้นตัวพรบนี้เช่นกันครับในมาตราที่2ผมก็เลยเอาทั้งหมดเลยเพราะข้อสอบมันเคยเป็นประเด็นตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยนะครับวันประกาศราชกิจจานุเบกษาพวกนี้นะครับรวมถึงวันบังคับใช้ฉะนั้นในส่วนของวันที่เกี่ยวข้องพระมหากษัตริย์เนี่ยลงพระปรมาภิไธยในวันที่27 กันยายน 2539นะครับและประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่14 พฤศจิกายน 2539ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539อะครับในส่วนของวันบังคับใช้เนี่ยบังคับใช้วันที่13 พฤษภาคม 2540เดี๋ยวน้องว่าทำไมมันไม่ใช้วันที่15 พฤศจิกายน 2539เพราะพระราชบัญญัติตัวนี้ครับพระราชบัญญัติตัวนี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาดังนั้นเมื่อครบนะครับในส่วนของ180วันแล้วเนี่ยนะครับถึงจะประกาศ
ราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะครับไปดูในส่วนของฉบับที่2บ้างเราจะเก็บให้ทุกตัวเลยนะครับฉบับที่2เนี่ยทำการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2557นะครับก็จะมีในส่วนของวันลงพระปรมาภิไธยประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แต่ว่าไอ้ตัวฉบับที่2เนี่ยไม่ต้องพ้น180วันนะครับก็คือถ้าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยก็คือ29ธันวาคม2557นะครับประกาศ30ธันวา57และบังคับใช้31ธันวา57สำหรับตัวฉบับที่2นะครับน้องครับมาดูตัวฉบับที่3นะครับฉบับล่าสุดที่มีการแก้ไขนะครับในปี2562นั่นเองนะครับดังนั้นลงพระปรมาภิไธยประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้นะครับถ้าเป็นปี62ที่มีการแก้ไขล่าสุดเนี่ยคือ24 27 28 24ลงพระปรมาภิไธย27เนี่ยประกาศ28บังคับใช้นะครับในเดือนเดียวกันเลยพฤษภาคม2562ดังนั้นก็จำในส่วนของที่เป็น24 27 28พฤษภาคมปี62นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีแค่บางบทบัญญัตินะครับก็คือในส่วนของมาตรา63ทับ15 16 17 18และ19ก็คือมาตรา63ถึง19เนี่ยในเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยเขาต้องพ้นกำหนด180วันนะครับนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่ถ้าถามถึงตัวพระราชบัญญัติทั้งฉบับเนี่ยนะครับก็คือประกาศในวันถัดไปได้เลยนะครับประเด็นนี้นี้มาดูว่าในรายละเอียดของตัวพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนะครับในปี2539และแก้ไขเพิ่มเติมอีก2ฉบับคือฉบับที่2และฉบับที่3เนี่ยนะครับปี2557และ2562เนี่ยในเนี้ยมีทั้งหมด5หมวด87มาตรานะครับตรงนี้ก็มักเป็นประเด็นข้อสอบเช่นกันนะครับว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมีทั้งหมด5หมวด87มาตราด้วยกันและ1บทเฉพาะการนะครับเดี๋ยวเราดูทีละส่วนนะครับว่าในแต่ละหมวดมันพูดถึงอะไรหมวดที่1เนี่ยจะพูดถึงคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในตัวคณะกรรมการตรงนี้นะครับหน้าที่ได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งนะครับคนใหม่เรียบร้อยพร้อมกับในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิอีก9ท่านประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีใครบ้างเนาะต่อไปครับในส่วนของหมวดที่2ครับหมวดที่2จะเป็นคำสั่งทางปกครองโดยคำสั่งทางปกครองจะมีการพูดถึงเจ้าหน้าที่คู่กรณีการพิจารณารูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครองการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองครับส่วนที่7การขอให้พิจารณาใหม่นะครับส่วนที่8การบังคับทางปกครองในส่วนที่8นั้นได้ทำการยกเลิกนะครับแล้วก็ไปอยู่ในส่วนของหมวดที่2ทับ1แทนหมวดที่2ทับ1เป็นการบังคับทางปกครองซึ่งในเนี้ยทำไมถึงยกเลิกในส่วนที่8แล้วไปขึ้นในส่วนของหมวด2ทับ1ใหม่นะครับและมีเรื่องอะไรบ้างมีบททั่วไปมีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินมีการบังคับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นการกระทำนะครับในส่วนของหมวดที่3จะพูดถึงระยะเวลาและอายุความนะครับหมวดที่4เป็นการพูดถึงการแจ้งหมวดที่5คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองนั่นเองแล้วก็ตัวบทเฉพาะการนะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวกฎหมายเนี้ยเป็นตัวกฎหมายกลางนะครับตัวกฎหมายกลางที่ไว้ดำเนินการในส่วนของการบังคับใช้เพราะในตัวพระราชบัญญัติในตัวกฎหมายบางตัวกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนไม่มีขั้นตอนในการดำเนินการนะครับแบบนี้นะครับเมื่อตัวกฎหมายไม่มีขั้นตอนดำเนินการไม่มีความชัดเจนฉะนั้นในตัวพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับจะเข้าไปทำตรงนี้แทนนะครับดังนั้นในส่วนของมาตราที่3นะครับมาตราที่3เนี่ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนะครับตามกฎหมายต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติเว้นก็คือห้ามครับเว้นก็คือห้ามยกเว้นว่าอ่ะแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะครับการเว้นเนี่ยเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะถ้าเขากำหนดไว้เฉพาะนะครับแล้วก็มีอะไรครับ
มีหลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ก็คือในพระราชบัญญัติของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉะนั้นไอ้ตัวกฎหมายนะครับที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของพระราชบัญญัติตัวนี้ได้ตัวกฎหมายที่กำหนดไว้โดยเฉพาะนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นไงครับประกันความเป็นธรรมมีมาตรฐานนะครับซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์นั่นเองนะครับอันเนี้ยถึงจะไม่ต้องใช้ในส่วนของพระราชบัญญัติตัวนี้ดังนั้นในความวรรคที่1ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ห้ามบังคับใช้ครับมิให้ใช้ก็คือห้ามนะครับห้ามใช้กับกรณีที่เป็นขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมายนะครับไม่ต้องใช้ในเรื่องของขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์นะครับที่โต้แย้งในกำหนดกฎหมายนั่นเองนะครับสำหรับท่านไหนที่แบบว่าเข้าใจในส่วนประเด็นนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับในช่องคอมเมนต์ให้เพื่อนๆเราได้รับทราบแล้วก็หากมันมีข้อความหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันเป็นจุดสำคัญอะไรเงี้ยผมก็จะได้ประกาศแล้วก็อ่านให้เพื่อนๆของเรานะครับทั่วประเทศเลยนะครับได้รับทราบข้อมูลตรงนี้ไปร่วมกันอ่ะทีนี้ดูในส่วนของมาตราที่4ครับมาตราที่4พูดถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับซึ่งห้ามบังคับใช้คำว่ามิให้ใช้บังคับก็แปลว่าห้ามนะครับอย่าเอาไปใช้นะห้ามเอาไปใช้กับใครบ้างห้ามเอาไปใช้ในส่วนที่เป็นอะไรครับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีรัฐสภาทำไมถึงห้ามไปใช้เพราะรัฐสภาเนี่ยอยู่ในส่วนที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วนะครับและคณะรัฐมนตรีอยู่ฝ่ายบริหารนะครับอยู่แล้วครับในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของอะไรครับส่วนต่อไปเป็นขององค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอันนี้ก็ห้ามใช้การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรงเพราะอะไรครับเพราะรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีก็อยู่ฝ่ายบริหารนะครับอยู่แล้วในส่วนของประเด็นต่อไปครับนั่นคือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องอะไรครับสำหรับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ก็คือเรื่องของกระบวนการพิจารณาคดีครับนะครับการบังคับคดีแล้วก็การวางทรัพย์นั่นเองนะดูประเด็นที่5ครับในส่วนของประเด็นข้อที่5ก็คือพูดถึงการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกามาตราที่ในส่วนของข้อที่6ครับการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศก็ไม่ต้องใช้กับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับการดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารเพราะทหารก็จะมีกฎหมายของทหารเองอยู่แล้วการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีศาลยุติธรรมอยู่แล้วนะครับศาลอาญาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในประเด็นของข้อที่9การดำเนินกิจการขององค์การศาสนาก็ให้เป็นไปตามกฎหมายของตาม9ข้อดังนี้ดังนั้นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็คือไอ้ตัวกฎหมายเนี่ยไม่ต้องบังคับใช้กับ9ข้อหรือ9ส่วน9ข้อมูลตามนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าการยกเว้นครับในส่วนของประเด็นการยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาบังคับก็คือไม่ให้เอามาใช้ใช่ไหมนะครับดังนั้นการดำเนินการใดหน่วยงานใดเนี่ยที่กำหนดไว้ในส่วนของวรรคหนึ่งคือ9ข้อนั้นในการทำกฎหมายนะครับจะต้องตาเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับมาตราที่5ครับในส่วนของมาตราที่5เนี่ยเขาจะพูดถึงในส่วนของคำนิยามคำนิยามความหมายของแต่ละคำว่ามีคำนิยามความหมายอย่างไรซึ่งแน่นอนประเด็นในส่วนของมาตราที่5ก็มักจะเป็นอะไรครับมักจะเป็นข้อสอบที่ถามว่าวิธีปฏิบัติราชการปกครองเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหรือบางทีก็เอาคำว่าอะไรครับเอาคำที่อยู่ท้ายของมันเนี่ยเอาความหมายของมันเนี่ยว่าการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎและรวมถึงการดำเนินการใดๆในทางปกครองหมายถึงข้อใดเขาก็จะเอามาหลอกวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการพิจารณาทางปกครองคำสั่งทางปกครองนะครับหรือกฎกระทรวงเนี่ยก็เอามาหลอกได้นะครับดังนั้นมันจะเป็นประเด็นทางไหนนั่นเองเราก็ต้องดูนะครับดังนั้นเราก็จะดูแต่ละส่วนครับน้องๆครับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็คืออะไรครับการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎและรวมถึงการดำเนินการใดๆในทางปกครองนั่นเองส่วนการพิจารณาทางปกครองเนี่ยความหมายของมันก็คือการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับ
ทีนี้คำสั่งทางปกครองเนี่ยคืออะไรคำสั่งทางปกครองเนี่ยเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะครับที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะครับในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับนะครับมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลนั่นเองนะครับและในประเด็นที่2ก็คือการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงทีนี้ไปดูกฎครับในตัวของกฎเนี่ยเขาจะนับตั้งแต่ไอ้ตัวที่เป็นพระราชกฤษฎีกาลงมานะครับในตัวของรัฐธรรมนูญตัวพระราชบัญญัติอย่างเงี้ยมันจะอยู่เหนือขึ้นไปมันไม่ใช่กฎนะครับตัวรัฐธรรมนูญตัวพระราชบัญญัติเนี่ยไม่ใช่กฎแต่ถ้าเป็นกฎก็คือจะเริ่มตั้งแต่พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงนะครับข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเนี่ยคือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐนั่นเองมาดูในส่วนของประเด็นที่เป็นคู่กรณีบ้างคู่กรณีเนี่ยนะครับก็คือผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครองครับมาตราที่6นะครับให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ปี2562นั่นเองนะครับออกกฎกระทรวงออกประกาศกระทรวงครับให้ข้อมูลที่เป็นในส่วนของตั้งแต่มาตราที่2ไปนะครับไปจนถึงในส่วนของมาตราที่6ไล่ตั้งแต่ในส่วนของวันที่นะครับบังคับใช้ประกาศอะไรยังไงนะครับจนท้ายที่สุดมาปิดท้ายที่มาตราที่6คือนายกรัฐมนตรีรักษาการออกกฎกระทรวงและออกประกาศกระทรวงครับวันนี้ให้เนื้อหานะครับให้น้องๆเนี่ยเข้าใจว่าประเด็นที่ข้อสอบเนี่ยจะอยู่ในส่วนไหนบ้างภาคต้นๆนี่แหละจะเป็นตัวที่เป็นข้อสอบได้นะครับในส่วนของFacebook นะครับแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็ดีนะครับหรือในส่วนของคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษก็ดีทั้ง2เพจเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปทของสปทของอาชีวะหรือกทมนะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อนและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา 1,099 บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ